ความชวนคนไทยเนี่ยร่วมลดใช้พลังงานหาร2โดยแนะนำให้ใช้เตาซุปเปอร์อั้งโล่รุ่นมหาเศรษฐีโดยระบุข้อความว่าเตามหาเศรษฐีเนี่ยร้อนสูงประหยัดถ่านทนทานช่วยประหยัดเงินวันนี้นะฮะขอนำเสนอนะฮะเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงเตาซุปเปอร์อั้งโล่นะฮะซึ่งเป็นเตาที่พัฒนาขึ้นมาทดแทนเตาอั้งโล่ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับซึ่งมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนมากกว่าเตาอั้งโล่ตามท้องตลาดถึง 29% ถ้าหากตามบ้านเรือนหันมาใช้เตามหาเศรษฐีสามารถประหยัดฟืนและถ่านได้ที่ไปใช้ในการเชื้อเพลิงนะครับประมาณ500 ถึง 600 บาทต่อครัวเรือนและช่วยลดการใช้ก๊าซ LPG ได้ด้วยนั่นเองครับก็เขาบอกว่าคุณสมบัติเด่นๆมากครับมีน้ำหนักเบาให้ความร้อนสูงปริมาณกลางเตาประมาณ 1,000 ถึง 1,200 องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ประหยัดถ่านกว่าเตาอั้งโล่ทั่วไปในท้องตลาด 30% นะครับระวังภาชนะหุงต้มได้9ขนาดตั้งแต่16ถึง32นะครับขนาดหุงต้มเนี่ยไม่มีควันและแก๊สพิษเกิดขึ้นเนื่องจากการเผาไหม้สมบูรณ์นะฮะอายุการใช้งานประมาณ2ปีนั่นเองครับหลังจากที่มีนโยบายแบบนี้มาประชาชนเอ้าก็ให้ไปใช้เตาอั้งโล่เหรอทีนี้ประชาชนที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วราคาก๊าซแพงจริงๆควรจะมีมาตรการในการลดการใช้ก๊าซต่างๆหรือว่าเยียวยาประชาชนทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เองเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องให้มาหันมาใช้เตาอั้งโล่เพราะว่าการใช้เตาอั้งโล่เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเปลืองกว่าการใช้แก๊สด้วยซ้ำไปแล้วก็ก่อให้เกิดอันตรายอีกอย่างหนึ่งเตาเนี่ยเตาพอติดเตาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใช้เนี่ยถ่านมันจะไหม้ไปหมดครับถ้าเกิดว่าเป็นแก๊สเนี่ยพอปิดไฟไว้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมาใช้ต่อได้ในอนาคตแต่ถ้าเตาแล้วถ้าจุดแล้วเนี่ยต้องไม่อย่างเดียวเลยถ้าไม่ได้ใช้ก็คือสูญเสียพลังงานเปล่าๆวันนี้เองเนี่ยผมช่วงเช้าผมก็เลยลงไปสอบถามพ่อค้าแม่ค้าเองเนี่ยที่มีนโยบายให้หันไปใช้เตาอั้งโล่นะฮะเนื่องจากว่าก๊าซแพงเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขามีความเห็นอย่างไรนะฮะลองไปฟังดูฮะที่รัฐบาลเองประกาศนโยบายในส่วนของการประหยัดพลังงานโดยเฉพาะมีการส่งเสริมให้ใช้เตาอั้งโล่เพื่อทดแทนในส่วนของแก๊สนั่นเองครับซึ่งวันนี้เองผมอยู่ที่ร้านอาหารปิ้งย่างอีสานนี่ครับซึ่งก็มีทั้งปลาดุกย่างนะฮะไก่ย่างตับย่างนะฮะเนื้อย่างแล้วก็ลาบก้อยซอยแสนนี่ครับซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่เจ้าของร้านคุณวิทยาซึ่งอยู่ในซอยท่าอิฐซึ่งก็ในฐานะคนที่ต้องใช้ถ่านประจำเพราะว่าในการปิ้งย่างต่างๆเองต้องจะเป็นต้องใช้ถ่านแล้วก็ทำกับข้าวเองบางทีก็มีการใช้แก๊สถุงต้มบ้างทีนี้อยากมาสอบถามคุณวิทยาในฐานะผู้ที่ใช้ถ่านมาโดยประจำจริงๆแล้วถ่านกับแก๊สอะไรมันเปลืองกว่ากันครับถ่านครับถ่านเปลืองกว่าเพราะว่าถ้าคิดเป็นตัวเงินวันหนึ่งถ่านก็400แต่แก๊สอาทิตย์หนึ่งจะประมาณ300กว่าบาทอาทิตย์หนึ่งต่ออาทิตย์นะครับถ่านจะเปลืองกว่าครับถ่านจะเปลืองกว่าครับแต่จำเป็นต้องใช้ถ่านแต่ร้านพี่จำเป็นต้องใช้ถ่านครับเพราะว่ามันเป็นเมนูปิ้งย่างตามเป็นอาหารอีสานนะครับเป็นต้องใช้ถ่านเป็นตัวหลักอยู่ดีถึงเราจะเอาแก๊สมาทำได้บ้างแต่รสชาติอาหารมันก็จะไม่เหมือนที่เราใช้ถ่านใช้ถ่านครับแล้วถ่านวันหนึ่งเนี่ยพี่ปิ้งย่างเนี่ยต้องใช้ถ่านประมาณเท่าไหร่ก็เยอะอยู่ครับมันเป็นถุงเล็กๆถุง20ก็ใช้อยู่ประมาณ20กว่าถุงเกือบ30นะครับเกือบ30ถุงวันนึงก็ประมาณ300 400เงินนะครับ 300 บาทครับผม 300-400 บาทได้เลยครับผมถ้าวันนึงค่าถ่านวันนึงเท่ากับค่าแก๊ส1อาทิตย์เลยครับล่ะฮะครับโอ้ก็คือเราร้านเป็นอาหารปิ้งย่างมันก็เลยเลือกไม่ได้ที่จะไม่ได้ที่จะต้องไม่ใช้ถ่านใช่ครับจำเป็นต้องใช้ถ่านครับแล้วก็มีการใช้แก๊สผสมผสานบ้างในบางใช่ครับมันบางอย่างเราก็ต้องใช้แก๊สเพื่อบรรเทาถ่านไว้เซฟถ่านไว้เพื่อไม่ให้มันเปลืองมากเกินไปแล้วมันก็ไม่ไหวนะครับถ้าเปลืองมากเกินไปแต่ถ้าจริงๆถ้าประชาชนทั่วไปพวกที่ไม่ใช่อาหารปิ้งย่างของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้แก๊สอยู่แล้วมาใช้ถ่านนี่จะเปลืองไหมเปลืองครับเปลืองกว่าแก๊สอยู่ดียังไงก็เปลืองกว่าแก๊สอยู่ดีเปลืองกว่าอีกเหรอครับครับผมยกตัวอย่างว่าอาหาร1หม้อเองเนี่ยที่ต้มทั้งวันเองเนี่ยถ้าใช้แก๊สเนี่ยจะได้กี่วัน1หม้อนะถ้าคิดเป็นวันนี่1ก็ไม่นี่เหมือนกันนะครับแต่ถ่านเวลาเราแกะถุงครับใส่เตาครับก็คือเราปิดไม่ได้แหละเพราะเราปิดไม่ได้ยังไงมันก็หมดแล้วมันบางทีเราไม่ได้ทำอะไรเลยหมดโดยใช่เหตุเลยอย่างเงี้ยมันเปลืองไปเรื่อยมันเปลืองไปเรื่อยครับแต่ถ้าแก๊สคือไม่ใช้แล้วปิด5นาทีก็ปิดครับผมแต่ถ่านปิดไม่ได้ไม่ได้ครับถุงนั้น20บาทก็หมดไปเลยหมดไปเลยก็คือเตาลูกนึงมันก็ได้ถุงนึงครับถ้าทำไม่หมดหรือเวลาขายของยุ่งๆอยู่ไม่ได้ทำบางทีถ่านหมด
ก็ไม่ได้ทำอะไรมันก็เปลืองไปอีกครับผมว่าใช้แก๊สจะดีกว่าถ่านดีกว่าถ่านแล้วมลพิษมันก็ไม่เยอะไม่เยอะเหมือนถ่านด้วยมันไม่มีฝุ่นไม่มีควันมันก็จะดีกว่าแต่ที่เราจำเป็นต้องใช้เพราะว่าเป็นอาชีพของเราต้องปิ้งย่างใช่ครับมันยังไงมันก็ต้องใช้นะครับครับเลือกไม่ได้เลี่ยงไม่ได้ด้วยมันทางใช้เตาแก๊สอย่างเดียวจ้าแก๊สถังเท่าไหร่ครับตอนนี้365ค่ะแต่ก่อนนี้เท่าไหร่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้335อ๋อตอนนี้ขึ้นอีก30บาทค่ะเห็นเขาบอกว่าจะขึ้นอีกเหรอค่ะเขาบอกจะขึ้นอีกแต่ป้ายังไม่หมดก็เลยยังไม่ได้สั่งอันนี้ใช้รถเก่าอยู่ใช้รถเก่าอยู่อืมแล้วทางรัฐบาลเขาบอกว่าให้เปลี่ยนมาใช้เตาถ่านจะได้ประหยัดไม่ได้ค่ะมันก่อจะมาก่อควายแล้วถ่านก็แพงแล้วก็ไม่ทันหรอกแล้วตอนลูกค้าไม่มีมาสั่งแล้วก็เวลาไฟถ่านนะมันก็จะต้องลุกอยู่แล้วมันก็ซึ่งมันก็จะเปลืองไปเรื่อยๆซึ่งมันไม่ได้มันแก๊สน่ะถังนึงเราก็ใช้ได้เป็นเดือนๆครับถ่านเนี่ยร้อยนึงวันนึงไม่พอใช้วันหนึ่งไม่พอใช้ถ่านก็ป้าก็เคยใช้ไม่พอใช้ไม่พอเพราะเราก็แพงเพราะว่าเราจุดแล้วเวลาลูกค้าไม่มามันก็ไหม้มันก็ไหม้ทิ้งไปคือเราปิดไม่ได้อย่างแก๊สเราปิดไว้ก่อนปิดไว้ได้โอ้ที่รัฐบาลเขาบอกว่าแก๊สแพงให้ไปใช้ถ่านนี้ยิ่งแพงกว่าเดิมเลยทั้งนั้นแพงกว่าเดิมอีกได้แล้วก็ช้าไม่ทันแก๊สนี่ถ้าเรารีบลูกค้าเยอะเราเร่งได้เราเร่งแก๊สได้อย่างถ่านนี่ก็จะอยู่อย่างนั้นแหละพอไม่มีลูกค้ามาสั่งมันก็จะลุกไหม้ทิ้งไปเฉยๆไม่ได้โอ้วันหนึ่งถ้าใช้ถ่านวันละเป็นร้อยเป็นร้อยถ่านถุงนิดเดียว3ถุงร้อยนิดเดียวไม่พออือไม่คุ้มใช้แก๊สเหมือนเดิมดีกว่าอือเอาจริงๆแล้วมันคนละเรื่องกันอ่ะมันคนละเรื่องอือก้อนเดียวอ๋ออย่างก๋วยเตี๋ยวไปทำเล่งๆเงี้ยมันต้องไอ้นี่ตลอดมันใช้ถ่านไม่ได้อ๋อต้องใช้แก๊สต้องใช้แก๊สรัฐบาลเขาบอกว่าตอนนี้แก๊สแพงให้มาใช้เตาอั้งโล่เตาเศรษฐีอ๋อไม่ทานกินหรอกจริงไม่ทานกินถ้าอย่างเงี้ยทานเพราะว่ามันตุ๋นมันตลอดเนี่ยอย่างเงี้ยตุ๋นตลอดแล้วมันจะเปื่อยเหมือนกับว่าเราเอาคุณภาพเพราะว่าถ้าเอาถ่านตุ๋นมันจะอร่อยมันจะหอมกว่าใช่เลยอ๋อที่แท้จริงแล้วมันเปลืองกว่าแก๊สใช่ไหมใช่อาจารย์จริงถ่านวันละ2ถุง40บาทเบิ้งกว่าแก๊สเบิ้งกว่าถ้าใช้แก๊สไม่ถึงไม่ถึงครับท็อปเนี่ยพอถึงเสร็จใช่ไหมครับเราต้องมาอุ่นให้ร้อนอ่ะอ๋อฮะเรามาใช้นี่ก็ไม่ได้กว่าจะร้อนมันก็ต้องใช้แก๊สอีกอ่ะใช่ป่ะพึ่งไปเนี่ยได้กี่แหละอ๋อฮะส่วนแล้วก็คือเอาไว้แค่ย่างแล้วก็ตุ๋นนั่นแหละได้แค่นั้นแหละครับคนเนี้ยเขาจะใช้ได้ไหมถ่านไม่ได้เนาะเขาก็ด่าให้ไฟฟ้าน่ะไปจุดคุ้งกระหม่องถ่วงถิ่นแล้วบ้านเขาบ้านจัดสรรนะนะให้เขาจะไปจุดตรงไหนอ่ะจุดในบ้านมันก็ไม่ใช่ก็อยู่อบอยู่ในบ้านเราเองจริงด้วยก็ยังออกมาแปลกๆแต่นี่เขาจะช่วยแบบควบคุมช่วยดูไอ้นี่หน่อยมาออกให้ใช้อย่างนี้ยังงงเราจะให้ใช้เตาถ่านรัฐบาลเขาให้ใช้เตาถ่านครับรณรงค์ที่เขาออกมาแล้วไงให้ใช้เตาถ่านอะไรเศรษฐีอะไรนั่นน่ะเขาให้ชาวตั้งโลเศรษฐีครับเพราะตอนนี้แก๊สราคาแพงเขาให้ประชาชนประหยัดโดยหันไปใช้เตาถ่านแทนเราแก๊สเขาคิดได้เขาเท่านี้เหรอเขาถามจริงๆว่าเขาคิดได้เท่านี้เฮ้ยรัฐมนตรีนะป้าไม่ไหวแล้วตอนนี้เขาปรับขึ้นราคาแก๊สอีกก็บอกว่าให้ประชาชนประหยัดโดยหันมาใช้เตาที่บ้านที่ใช้เตาไหมใช้บางครั้งใช้บ้างบางครั้งแต่มันใช้ทุกครั้งไม่ได้หรอกค่ะกว่าจะติดเตากว่าจะทำอาหารเสร็จกว่าจะอะไรแล้วอย่างนึงเวลาถ่านเนี่ยมันเป็นเชื้อเพลิงที่ดีเวลาที่ลมพัดลมแรงพัดฟิวไฟไหม้วอดวายแต่แก๊สเนี่ยโอกาสที่มันจะระเบิดหรืออะไรเงี้ยมันน้อยแต่ถ้าเป็นถ่านน่ะยังไงถ้าไม่ดูแลดีๆปิวไม่แน่นอนน่าจะเปลืองกว่าแก๊สเปลืองมากเปลืองกว่าเพราะว่าถ่านใช้ครั้งนึงเนี่ยบางทีใช้แล้วทิ้งแล้วเอามาติดใหม่มันก็มาติดนะแต่แก๊สเนี่ยคือใช้เสร็จแล้วปิดใช้โอกาสหน้าครั้งต่อไปก็เปิดใหม่แต่ถ่านนี่คือใช้แล้วก็ทิ้งให้หมดเลยซึ่งเพิ่มโอกาสโลกร้อนด้วยเพราะว่าเวลาใช้เนี่ยมันก็ต้องปล่อยทิ้งอ่ะปล่อยก็มันก็ระเหยเป็นความร้อนเป็นอะไรออกไปมัน
ม่ได้ใช้ไม่ได้ผ่านยังไงก็ไม่ได้อ่ะใช้ได้บางครั้งบางคราวแต่ถ้าใช้ตลอดไม่ได้ค่ะรัฐบาลแก้ไขให้ถูกจุดด้วยนะคะเป็นยังไงมันใช้ได้ไหมมันคงจะไม่สะดวกอะค่ะเตาอั้งโล่เนี่ยว่าตามบ้านก็มันอันตรายอยู่ไหมน่าจะทำให้แบบรัฐบาลน่าจะทำแบบลดอะไรลงมั่งอะทางแก๊สอะน่าจะหาทางหาทางด้วยเหรอประชาชนลดไอ้นั่นลงฮะแก้ปัญหาทางอื่นให้แก๊สถูกลงสักหน่อยนึงเพื่อประชาชนจะได้อยู่รอดอะทำไม่ได้อย่างนั้นเจอฝนมาอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วครับมันก็อย่างนี้สะดวกกว่าค่ะแล้วก็แต่มันแพงแก๊สขึ้นเรื่อยๆเลยตอนนี้แพงมากแก๊สแต่ก็ต้องจำเป็นต้องใช้จะให้ใช้เตาถ่านก็ได้แล้วก็เปลืองยิ่งเปลืองกว่าแก๊สอีกถ้าให้ใช้เตาถ่านนะถึงมันจะราคาถูกแต่มันก็ใช้เยอะต่อวันแบบนี้สะดวกกว่าความคิดเห็นนะคะสะดวกเลยค่ะอย่างเราค้าขายอย่างนี้เราก็ไม่สะดวกอย่ามาใช้เตาอั้งโล่มันไม่สะดวกเลยค่ะก็อยากให้ทางรัฐบาลน่ะช่วยลดค่าพวกแก๊สพวกน้ำมันพวกอะไรหน่อยมันไม่ไหวแล้วคนค้าขายก็ไม่ไหวแล้วของมันขายไปก็มีทางเนี่ยเนาะก็ได้หมุนคือจะแก้ปัญหาเรื่องให้ชาวบ้านช่วยเรื่องให้หันมาใช้เตาอั้งโล่นะผมว่ามันถ้าต่างจังหวัดผมพอนั้นอยู่นะครับแต่ถ้าอยู่อย่างนี้อย่างค้าขายจะเป็นขายน้ำหรือว่าขายลูกชิ้นทอดอะไรก็แล้วแต่ผมว่ามันไม่ถูกหรอกครับมันคงจะเป็นไปไม่ได้อาจจะเป็นไปได้ยากเป็นไปได้น้อยครับผมคือจะมาติดตั้งน้ำร้อนเนี่ยแล้วถ่านนะครับถ่านแล้วหามาจากไหนอ่ะแล้วพอถ่านนี่ก็หายากนะครับไม่ใช่ว่าถ่านถูกแล้วถ่านก็แพงนะครับถ่านเนี่ยต้องเอามาเขาต้องใช้ขนย้ายแล้วก็ใช้น้ำมันอยู่ดีในกรุงเทพเขาไปหาถ่านนะถ่านไม่มีครับก็ต้องหามาจากต่างจังหวัดครับผมมันไม่สะดวกเลยค่ะเวลาขับรถไปทำไงครับใช่โอ้โหพี่มันก็จะควันก็บอกต้องเสียเวลาเราขับรถไปมันก็ควันครับมันก็ไม่ใช่ว่าจะมันไม่เหมือนแก๊สนะครับแก๊สเนี่ยมันใช้ที่บ้านเราอ่ะไฟมันไม่มีสะเก็ดไฟแล้วก็ผมว่ามันสะดวกกว่าเตาครับสะดวกกว่าเตาเยอะนะครับอย่างแก๊สนี่มันจะสะดวกกว่าอย่างเนี้ยค่ะแต่ถ้าจะแก้ปัญหาอยากให้แก้ปัญหาเรื่องน้ำมันเรื่องแก๊สมากกว่าครับอันนี้มันถ้าอย่างเงี้ยสินค้าที่ขึ้นราคาจะไม่ใช่ต้นทางแก๊สนะผมว่ามันเตาอั้งโล่เนี่ยผมว่ามันปรับลงหน่อยไม่ตอบโจทย์ครับผมสำหรับผมนะอันนี้คือเสียงกับพี่น้องประชาชนนะฮะที่เป็นพ่อค้าแม่ขายไม่ว่าจะเป็นร้านขายอาหารร้านขายกาแฟร้านขายเขาเรียกว่าอะไรนะในส่วนลูกชิ้นทอดเองเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันจำเป็นต้องใช้เตาแก๊สครับไม่ว่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นใช้เตาถ่านเองเนี่ยมันเปลืองกว่าครับเพราะว่าเวลาลูกค้าจะมาสั่งอาหารทีนึงเองเนี่ยต้องมาจุดเตาเสียเวลาพอจุดเตาเสร็จแล้วเนี่ยเองเนี่ยถ่านเองก็ต้องมอดไหม้ไปครับซึ่งก็สิ้นเปลืองพลังงานเปล่าๆเองเนี่ยเตาแก๊สเนี่ยสะดวกมากถึงแม้กระทั่งรถพ่วงข้างก็แล้วแต่นะฮะต้องใช้เตาแก๊สถ้าใช้เป็นเตาถ่านเองเนี่ยถ่านแตกกระจายแล้วเดี๋ยวไฟไหม้รถเอาครับซึ่งก็นานาจิตตังนะฮะสำหรับประชาชนเองที่ยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้เตาเป็นหลักๆอยู่อย่างเช่นปิ้งย่างเองเนี่ยทางเลือกอีกทางเลือกนึงอย่างเตาอั้งโล่มหาเศรษฐีนี่ก็เป็นถือว่าอีกทางเลือกนึงนะซึ่งเจ้าของคนที่สร้างเตาพลังงานอั้งโล่เนี่ยมหาเศรษฐีเองเนี่ยเขาก็ยิ้มออกเลยครับเพราะว่าหลังจากที่กระทรวงพลังงานเองเนี่ยตอบรับแล้วก็นำเตาอั้งโล่เขาไปเป็นนโยบายเนี่ยในการช่วยรณรงค์ในการให้ประหยัดพลังงานเองเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่ายอดขายเตาของเขาเนี่ยพุ่งขึ้นมากนะครับซึ่งเจ้าของร้านเองเนี่ยอยู่ที่ร้านเตาทองราชบุรีนะฮะตำบลเขาแล้งอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เองเนี่ยเขาผลิตเตาได้วันละ 1,000 ถึง 1,500 ต่อเดือนนะครับเดือนหนึ่งนะฮะผลิตได้ประมาณนี้ฮะเดือนหนึ่งฮะเขาบอกว่าเตาเขาเองเนี่ยสามารถประหยัดพลังงานได้ประมาณถึงประมาณ 30% ถึง 40% เขาผลิตเตามากว่า30ปีแล้วเขารู้สึกดีใจมากครับที่กระทรวงพลังงานเนี่ยรณรงค์ให้ใช้เตาเนี่ยของเขานี่แหละเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจที่อยากได้เตาเนี่ยก็สามารถติดต่อได้นะครับที่เบอร์โทรนะฮะ0811911
46นั่นเองครับเจ้าของร้านเตานะฮะติดต่อไปได้นะฮะสำหรับคนที่สนใจที่อยากจะใช้เตาอ้างโล่ประหยัดพลังงานตามกระทรวงพลังงานแนะนำให้ใช้นั่นเองครับานะครับก็ทดแทนและก็อนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานได้โพสต์ข้อความชวนคนไทยเนี่ยร่วมลดใช้พลังงานหาร2โดยแนะนำให้ใช้เตาซุปเปอร์อั้งโล่รุ่นมหาเศรษฐีโดยระบุข้อความว่าเตามหาเศรษฐีเนี่ยร้อนสูงประหยัดถ่านทนทานช่วยประหยัดเงินวันนี้นะฮะขอนำเสนอนะฮะเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงเตาซุปเปอร์อั้งโล่นะฮะซึ่งเป็นเตาที่พัฒนาขึ้นมาทดแทนเตาอั้งโล่ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับซึ่งมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนมากกว่าเตาอั้งโล่ตามท้องตลาดถึง 29% ถ้าหากตามบ้านเรือนหันมาใช้เตามหาเศรษฐีสามารถประหยัดฟืนและถ่านได้ที่ไปใช้ในการเชื้อเพลิงนะครับประมาณ500ถึง600บาทต่อครัวเรือนและช่วยลดการใช้ก๊าซ LPG ได้ด้วยนั่นเองครับก็เขาบอกว่าคุณสมบัติเด่นๆมากครับมีน้ำหนักเบาให้ความร้อนสูงปริมาณกลางเตาประมาณ 1,000 ถึง 1,200 องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ประหยัดถ่านกว่าเตาอั้งโล่ทั่วไปในท้องตลาด 30% นะครับระวังภาชนะหุงต้มได้9ขนาดตั้งแต่16ถึง32นะครับขนาดหุงต้มเนี่ยไม่มีควันและแก๊สพิษเกิดขึ้นเนื่องจากการเผาไหม้สมบูรณ์นะฮะอายุการใช้งานประมาณ2ปีนั่นเองครับหลังจากที่มีนโยบายแบบนี้มาประชาชนเอ้าก็ให้ไปใช้เตาอั้งโล่เหรอทีนี้ประชาชนที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วราคาก๊าซแพงจริงๆควรจะมีมาตรการในการลดการใช้ก๊าซต่างๆหรือว่าเยียวยาประชาชนทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เองเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องให้มาหันมาใช้เตาอั้งโล่เพราะว่าการใช้เตาอั้งโล่เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเปลืองกว่าการใช้แก๊สด้วยซ้ำไปแล้วก็ก่อให้เกิดอันตรายอีกอย่างนึงเตาเนี่ยเตาพอติดเตาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใช้เนี่ยถ่านมันจะไหม้ไปหมดครับถ้าเกิดว่าเป็นแก๊สเนี่ยพอปิดไฟไว้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมาใช้ต่อได้ในอนาคตแต่ถ้าเตาแล้วจะจุดแล้วเนี่ยต้องไหม้อย่างเดียวเลยถ้าไม่ได้ใช้ก็คือสูญเสียพลังงานเปล่าๆวันนี้เองเนี่ยผมช่วงเช้าผมก็เลยลงไปสอบถามพ่อค้าแม่ค้าเองเนี่ยที่มีนโยบายให้หันไปใช้เตาอั้งโล่นะฮะเนื่องจากว่าก๊าซแพงเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขามีความเห็นอย่างไรนะฮะลองไปฟังดูฮะที่รัฐบาลเองประกาศนโยบายในส่วนของการประหยัดพลังงานโดยเฉพาะมีการส่งเสริมให้ใช้เตาอั้งโล่เพื่อทดแทนในส่วนของแก๊สนั่นเองครับซึ่งวันนี้เองผมอยู่ที่ร้านอาหารปิ้งย่างอีสานเองครับซึ่งก็มีทั้งปลาดุกย่างนะฮะไก่ย่างตับย่างนะฮะเนื้อย่างแล้วก็ลาบก้อยซอยแสนนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่เจ้าของร้านคุณวิทยาซึ่งอยู่ในซอยท่าอิฐซึ่งก็ในฐานะคนที่ต้องใช้ถ่านประจำเพราะว่าในการปิ้งย่างต่างๆเองต้องจำเป็นต้องใช้ถ่านแล้วก็ทำกับข้าวเองบางทีก็มีการใช้แก๊สถุงต้มบ้างทีนี้อยากมาสอบถามคุณวิทยาในฐานะผู้ที่ใช้ถ่านมาโดยประจำจริงๆแล้วถ่านกับแก๊สอะไรมันเปลืองกว่ากันครับถ่านครับถ่านเปลืองกว่าเพราะว่าถ้าคิดเป็นตัวเงินวันหนึ่งถ่านก็400แต่แก๊สอาทิตย์หนึ่งจะประมาณ300กว่าบาทอาทิตย์หนึ่งต่ออาทิตย์นะครับถ่านจะเปลืองกว่าครับถ่านจะเปลืองกว่าครับแต่จำเป็นต้องใช้ถ่านแต่ร้านพี่เองจำเป็นต้องใช้ถ่านครับเพราะว่ามันเป็นเมนูปิ้งย่างตามเป็นอาหารอีสานนะครับเป็นต้องใช้ถ่านเป็นตัวหลักอยู่ดีถึงเราจะเอาแก๊สมาทำได้บ้างแต่รสชาติอาหารมันก็จะไม่เหมือนที่เราใช้ถ่านใช้ถ่านครับแล้วถ่านวันหนึ่งเนี่ยพี่ปิ้งย่างเนี่ยต้องใช้ถ่านประมาณเท่าไหร่ก็เยอะอยู่ครับมันเป็นถุงเล็กๆถุง20ก็ใช้อยู่ประมาณ20กว่าถุงเกือบ30นะครับเกือบ30ถุงวันนึงก็ประมาณ300 400เงินนะครับ300 400บาทครับผม3 400บาทได้เลยครับผมถ้าวันนึงค่าถ่านวันนึงเท่ากับค่าแก๊ส1อาทิตย์เลยครับล่ะฮะครับอ๋อ
ก็คือเราร้านเป็นอาหารปิ้งย่างมันก็เลยเลือกไม่ได้ที่จะไม่เสร็จไม่ได้ที่จะต้องไม่ใช้ถ่านใช่ครับจำเป็นต้องใช้ถ่านครับแล้วก็มีการใช้แก๊สผสมผสานบ้างในบางใช่ครับมันบางอย่างเราก็ต้องใช้แก๊สเพื่อบรรเทาถ่านไว้เซฟถ่านไว้เพื่อไม่ให้มันเปลืองมากเกินไปแล้วมันก็ไม่ไหวนะครับถ้าเปลืองมากเกินไปแต่ถ้าจริงๆถ้าประชาชนทั่วไปพวกที่ไม่ใช่อาหารปิ้งย่างของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้แก๊สอยู่แล้วมาใช้ถ่านนี่จะเปลืองไหมเปลืองครับเปลืองกว่าแก๊สอยู่ดียังไงก็เปลืองกว่าแก๊สอยู่ดีเปลืองกว่าอีกเหรอครับผมยกตัวอย่างว่าอาหาร1หม้อเองเนี่ยที่ต้มทั้งวันเองเนี่ยถ้าใช้แก๊สเนี่ยจะได้กี่วัน1หม้อนะถ้าคิดเป็นวันนี่1ก็ไม่นี่เหมือนกันนะครับแต่ถ่านเวลาเราแกะถุงครับใส่เตาครับก็คือเราปิดไม่ได้แหละเพราะเราปิดไม่ได้ยังไงมันก็หมดแล้วมันบางทีเราไม่ได้ทำอะไรเลยหมดโดยใช่เหตุเลยอย่างเงี้ยมันเปลืองไปเรื่อยมันเปลืองไปเรื่อยครับแต่ถ้าแก๊สคือไม่ใช้แล้วปิด5นาทีก็ปิดครับผมแต่ถ่านปิดไม่ได้ไม่ได้ครับถุงนั้น20บาทก็หมดไปเลยหมดไปเลยก็คือเตาลูกนึงมันก็ได้ถุงนึงครับถ้าทำไม่หมดหรือเวลาขายของยุ่งๆอยู่ไม่ได้ทำบางทีถ่านหมดก็ไม่ได้ทำอะไรมันก็เปลืองไปอีกครับผมว่าใช้แก๊สจะดีกว่าถ่านดีกว่าถ่านแล้วมลพิษมันก็ไม่เยอะมันถ่านด้วยมันไม่มีฝุ่นไม่มีควันมันก็จะดีกว่าแต่ที่เราจำเป็นต้องใช้เพราะว่าเป็นอาชีพของเราต้องปิ้งย่างใช่ครับมันยังไงมันก็ต้องใช้นะครับเลือกไม่ได้เลี่ยงไม่ได้ด้วยมันถ้าใช้เตาแก๊สอย่างเดียวจ้าแก๊สถังเท่าไหร่ครับตอนนี้365ค่ะแต่ก่อนนี้เท่าไหร่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้335อ๋อตอนนี้ขึ้นอีก30บาทค่ะเห็นเขาบอกว่าจะขึ้นอีกเหรอค่ะเขาบอกจะขึ้นอีกแต่ป้ายังไม่หมดก็เลยยังไม่ได้สั่งนี่ใช้รถเก่าอยู่ใช้รถเก่าอยู่อืมแล้วทางรัฐบาลเขาบอกว่าให้เปลี่ยนมาใช้เตาถ่านจะได้ประหยัดไม่ได้ค่ะมันก่อจะมาก่อไฟแล้วถ่านก็แพงแล้วก็ไม่ทันหรอกแล้วตอนลูกค้าไม่มีมาสั่งแล้วเวลาไฟถ่านนะมันก็จะต้องลุกอยู่แล้วมันก็ซึ่งมันก็จะเปลืองไปเรื่อยๆซึ่งมันไม่ได้มันแก๊สน่ะถังนึงเราก็ใช้ได้เป็นเดือนๆครับถ่านเนี่ยร้อยนึงวันนึงไม่พอใช้วันนึงไม่พอใช้ถ่านก็ป้าก็เคยใช้ไม่พอไม่พอใช้ไม่พอเวลาเราก็แพงเพราะว่าเราจุดแล้วเวลาลูกค้าไม่มามันก็ไหม้มันก็ไหม้ทิ้งไปคือเราปิดไม่ได้อย่างแก๊สเราปิดไว้ก่อนปิดไว้ได้โอ้ที่รัฐบาลเขาบอกว่าแก๊สแพงให้ไปใช้ถ่านนี้ยิ่งแพงกว่าเดิมเลยทั้งนั้นแพงกว่าเดิมอีกได้แล้วก็ช้าไม่ทันแก๊สนี่ถ้าเรารีบลูกค้าเยอะเราเร่งได้เราเร่งแก๊สได้ยังถ่านนี่ก็จะอยู่อย่างนั้นแหละพอไม่มีลูกค้ามาสั่งมันก็จะลุกไหม้ทิ้งไปเฉยๆไม่ได้โอ้วันนึงถ้าใช้ถ่านวันละเป็น100ถ่านถุงนิดเดียว3ถุง100ถ่านนิดเดียวไม่พออือไม่คุ้มใช้แก๊สเหมือนเดิมดีกว่าอืมเอาจริงๆแล้วมันคนละเรื่องกันอ่ะมันคนละเรื่องอืมร้อนเดียวอ๋ออย่างก๋วยเตี๋ยวไปทำเร่งๆเงี้ยมันต้องไอ้นี่ตลอดมันใช้ถ่านไม่ได้อ๋อต้องใช้แก๊สต้องใช้แก๊สรัฐบาลเขาบอกว่าตอนนี้แก๊สแพงให้มาใช้เตาอั้งโล่เตาเศรษฐีโอ้ไม่ทานกินหรอกนี่ไม่ทานกินถ้าอย่างเงี้ยทานเพราะว่ามันตุ๋นมันตลอดเนี่ยอย่างเงี้ยตุ๋นตลอดแล้วมันจะเปื่อยเหมือนกับว่าเราเอาคุณภาพเพราะว่าถ้าเอาถ่านตุ๋นมันจะอร่อยมันจะหอมกว่าใช่เลยอ๋อพิธีจริงแล้วมันเปลืองกว่าแก๊ส ใช่ไหมใช่อาจารย์จริงถ่านวันละ2ถุง40บาทเปลืองกว่าแก๊สเปลืองกว่าถ้าใช้แก๊สไม่ถึงหรอกครับเนี่ยพอตุ๋นเสร็จใช่ไหมเราต้องมาอุ่นให้ร้อนอ่ะอ๋อเรามาใช้นี่ก็ไม่ได้กว่าจะร้อนมันก็ต้องใช้แก๊สอีกอ่ะใช่ป่ะพึ่งไปเลยได้กินแหละส่วนแล้วก็คือเอาไว้แค่ย่างแล้วตุ๋นนั่นแหละได้แค่นั้นแหละครับคนเนี้ยเขาจะใช้ได้ไหมถ่านไม่ได้เนาะเขาก็ด่าให้ฟ้าน่ะไปจุดคุ้งกระหมงถ่วงเสียงแล้วบ้านเขาบ้านจัดสรรนะนะให้เขาจะไปจุดตรงไหนอ่ะจุดในบ้านมันก็ไม่ใช่ก็อยู่อบอยู่ในบ้านเราเองจริงด้วยไม่ยังออกมาแปลกๆแต่นี่เขาจะช่วยแบบควบคุมช่วยดูไอ้นี่หน่อยมาออกให้ใช้อย่างนี้ยังงงเราจะให้ใช้เตาถ่านรัฐบาลเขาให้ใช้เตาถ่านครับที่เขาออกมาแล้วไงให้ใช้เตาถ่านอะไรเศรษฐีอะไรนั่นแหละเฮ้ยเขาให้เจ้าตั้งโลเศรษฐีครับเพราะตอนนี้แก๊สราคาแพงเขาให้ประชาชนประหยัดโดยหันไปใช้เตาถ่านแทนเราแก๊ส
เขาคิดได้เขาเนื้อเท่านี้เหรอเขาถามจริงๆว่าเขาคิดได้เท่านี้เฮ้ยรัฐมนตรีนะป้าไม่ไหวแล้วตอนนี้เขาปรับขึ้นราคาแก๊สอีกเขาบอกว่าเป็นประชาชนประหยัดโดยหันมาใช้เตาที่บ้านที่ใช้เตาไหมใช้บางครั้งใช้บ้างบางครั้งแต่มันใช้ทุกครั้งไม่ได้หรอกค่ะกว่าจะติดเตากว่าจะทำอาหารเสร็จกว่าจะอะไรแล้วอย่างนึงเวลาถ่านเนี่ยมันเป็นเชื้อเพลิงที่ดีเวลาที่ลมพัดลมแรงพัดปิวไฟไหม้วอดวายแต่แก๊สเนี่ยโอกาสที่มันจะระเบิดหรืออะไรเงี้ยมันน้อยแต่ถ้าเป็นถ่านเนี่ยยังไงถ้าไม่ดูแลดีๆปิวไม่แน่นอนน่าจะเปลืองกว่าแก๊สเปลืองมากเปลืองกว่าเพราะว่าถ่านใช้ครั้งนึงเนี่ยบางทีใช้แล้วทิ้งแล้วเอามาติดใหม่มันก็มาติดนะแต่แก๊สเนี่ยคือใช้เสร็จแล้วปิดใช้โอกาสหน้าครั้งต่อไปก็เปิดใหม่แต่ถ่านนี่คือใช้แล้วก็ทิ้งให้หมดเลยซึ่งเพิ่มโอกาสโลกร้อนด้วยเพราะว่าเวลาใช้เนี่ยมันก็ต้องปล่อยทิ้งอ่ะปล่อยก็มันก็ระเหยเป็นความร้อนเป็นอะไรออกไปมันไม่ได้ใช้ไม่ได้ผ่านยังไงก็ไม่ได้อ่ะใช้ได้บางครั้งบางคราวแต่ถ้าใช้ตลอดไม่ได้ค่ะรัฐบาลแก้ไขให้ถูกจุดด้วยนะคะเป็นยังไงมันใช้ได้ไหมมันคงจะไม่สะดวกอะค่ะเตาอั้งโล่น่ะว่าตามบ้านก็มันอันตรายอยู่ไหมน่าจะทำให้แบบรัฐบาลน่าจะทำแบบลดอะไรลงมั่งอ่ะทางแก๊สอ่ะน่าจะหาทางหาทางช่วยเหลือประชาชนลดไอ้นั่นลงฮะแก้ปัญหาทางอื่นให้แก๊สถูกลงสักหน่อยนึงเพื่อประชาชนจะได้อยู่รอดอ่ะไม่ได้อย่างนั้นเจอฝนมาอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วครับมันก็อย่างนี้สะดวกกว่าค่ะแต่มันแพงแก๊สขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเลยตอนนี้แพงมากแก๊สแต่ก็ต้องจำเป็นต้องใช้จะให้ใช้เตาถ่านก็ได้แล้วทอดเปลืองยิ่งเปลืองกว่าแก๊สอีกถ้าให้ใช้เตาถ่านนะถึงมันจะราคาถูกแต่มันก็ใช้เยอะกว่าแบบนี้สะดวกกว่าความคิดเห็นนะคะสะดวกเลยค่ะอย่างเราค้าขายอย่างนี้เราก็ไม่สะดวกจะมาใช้เตาอั้งโล่มันไม่สะดวกเลยค่ะก็อยากให้ทางรัฐบาลน่ะช่วยลดค่าพวกแก๊สพวกน้ำมันพวกอะไรหน่อยมันไม่ไหวแล้วเป็นค้าขายก็ไม่ไหวแล้วของมันขายไปก็ไม่ทันเนี่ยเนาะก็ได้หมุนคือจะแก้ปัญหาเรื่องให้ชาวบ้านช่วยเรื่องให้หันมาใช้เตาอั้งโล่นะผมว่ามันถ้าต่างจังหวัดผมพอนั้นอยู่นะครับแต่ถ้าอยู่อย่างนี้อย่างค้าขายจะเป็นขายน้ำหรือว่าขายลูกชิ้นทอดอะไรก็แล้วแต่ผมว่ามันไม่ถูกหรอกครับมันคงจะเป็นไปไม่ได้อาจจะเป็นไปได้น้อยครับผมคือจะมาติดเตาติดตั้งน้ำร้อนเนี่ยแล้วถ่านนะครับถ่านแล้วหามาจากไหนอ่ะเนี่ยพบถ่านนี่ก็หายากนะครับไม่ใช่ว่าถ่านถูกนะถ่านก็แพงนะครับถ่านนี่ต้องเอามาเขาต้องใช้ขนย้ายเขาจะใช้น้ำมันอยู่ดีในกรุงเทพเขาจะหาถ่านนะถ่านไม่มีครับก็ต้องหามาจากต่างจังหวัดครับผมมันไม่สะดวกเลยค่ะเวลาขับรถไปทำไงครับใช่โอ้โหพี่มันก็จะควันก็บอกทุกเสียงเวลาเราขับรถไปมันก็ควันครับมันก็ไม่ใช่ว่าจะมันไม่เหมือนแก๊สนะครับแก๊สเราใช้ที่บ้านเราแก๊สไฟมันไม่มีสะเก็ดไฟแล้วก็ผมว่ามันสะดวกกว่าเตาครับสะดวกกว่าเตาเยอะนะครับอย่างแก๊สนี่มันจะสะดวกกว่าอย่างเนี้ยค่ะแต่ถ้าจะแก้ปัญหาอยากให้แก้ปัญหาเรื่องน้ำมันเรื่องแก๊สมากกว่าครับอันนี้มันถ้าอย่างเงี้ยสินค้าที่ขึ้นราคาจะไม่ใช่ต้นทางนะผมว่ามันเตาอั้งโล่เนี่ยผมว่ามันปรับลงหน่อยไม่ตอบโจทย์ครับผมสำหรับผมนะอันนี้คือเสียงกับพี่น้องประชาชนนะฮะที่เป็นพ่อค้าแม่ขายไม่ว่าจะเป็นร้านขายอาหารร้านขายกาแฟร้านขายเขาเรียกว่าอะไรนะในส่วนลูกชิ้นทอดเองเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันจำเป็นต้องใช้เตาแก๊สครับไม่ว่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นใช้เตาถ่านเองเนี่ยมันเปลืองกว่าครับเพราะว่าเวลาลูกค้าจะมาสั่งอาหารทีนึงเองเนี่ยต้องมาจุดเตาเสียเวลาพอจุดเตาเสร็จแล้วเนี่ยเองเนี่ยถ่านเองมันก็ต้องมอดไหม้ไปครับซึ่งก็สิ้นเปลืองพลังงานเปล่าๆเองเนี่ยเตาแก๊สเนี่ยสะดวกมาก
ถึงแม้กระทั่งรถพ่วงข้างก็แล้วแต่นะฮะต้องใช้เตาแก๊สถ้าใช้เป็นเตาถ่านเองเนี่ยถ่านแตกกระจายแล้วเดี๋ยวไฟไหม้รถเอาครับซึ่งก็นานาจิตตังนะฮะสำหรับประชาชนเองที่ยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้เตาเป็นหลักๆอยู่อย่างเช่นปิ้งย่างเองเนี่ยทางเลือกอีกทางเลือกนึงอย่างเตาอั้งโล่มหาเศรษฐีนี่ก็เป็นถือว่าอีกทางเลือกนึงนะซึ่งเจ้าของคนที่สร้างเตาพลังงานอั้งโล่เนี่ยมหาเศรษฐีเองเนี่ยเขาก็ยิ้มออกเลยครับเพราะว่าหลังจากที่กระทรวงพลังงานเองเนี่ยตอบรับแล้วก็นำเตาอั้งโล่เขาไปเป็นนโยบายเนี่ยในการช่วยรณรงค์ในการให้ประหยัดพลังงานเองเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่ายอดขายเตาของเขาเนี่ยพุ่งขึ้นมากนะครับซึ่งเจ้าของร้านเองเนี่ยอยู่ที่ร้านเตาทองราชบุรีนะฮะตำบลเขาแล้งอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เองเนี่ยเขาผลิตเตาได้วันละ 1,000 ถึง 1,500 ต่อเดือนนะครับแต่เดือนนึงนะฮะผลิตได้ประมาณนี้ฮะเดือนนึงฮะเขาบอกว่าเตาเขาเองเนี่ยสามารถประหยัดพลังงานได้ประมาณถึงประมาณ 30% ถึง 40% เขาผลิตเตามากว่า30ปีแล้วเขารู้สึกดีใจมากครับที่กระทรวงพลังงานเนี่ยรณรงค์ให้ใช้เตาเนี่ยของเขานี่แหละเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจที่อยากได้เตาเนี่ยก็สามารถติดต่อได้นะครับที่เบอร์โทรนะฮะ0811911646นั่นเองครับเจ้าของร้านเตานะฮะติดต่อไปได้นะครับสำหรับคนที่สนใจที่อยากจะใช้เตาอ้างโล่ประหยัดพลังงานตามกระทรวงพลังงานแนะนำให้ใช้นั่นเองครับนะครับก็ทดแทนและก็อนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานได้โพสต์ข้อความชวนคนไทยเนี่ยร่วมลดใช้พลังงานหาร2โดยแนะนำให้ใช้เตาซุปเปอร์อั้งโล่รุ่นมหาเศรษฐีโดยระบุข้อความว่าเตามหาเศรษฐีเนี่ยร้อนสูงประหยัดถ่านทนทานช่วยประหยัดเงินวันนี้นะฮะขอนำเสนอนะฮะเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงเตาซุปเปอร์อั้งโล่นะฮะซึ่งเป็นเตาที่พัฒนาขึ้นมาทดแทนเตาอั้งโล่ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับซึ่งมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนมากกว่าเตาอั้งโล่ตามท้องตลาดถึง 29% ถ้าหากตามบ้านเรือนหันมาใช้เตามหาเศรษฐีสามารถประหยัดฟืนและถ่านได้ที่ไปใช้ในการเชื้อเพลิงนะครับประมาณ500 ถึง 600 บาทต่อครัวเรือนและช่วยลดการใช้ก๊าซ LPG ได้ด้วยนั่นเองครับก็เขาบอกว่าคุณสมบัติเด่นๆมากครับมีน้ำหนักเบาให้ความร้อนสูงปริมาณกลางเตาประมาณ 1,000 ถึง 1,200 องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ประหยัดถ่านกว่าเตาอั้งโล่ทั่วไปในท้องตลาด 30% นะครับระวังภาชนะหุงต้มได้9ขนาดตั้งแต่16ถึง32นะครับขนาดหุงต้มเนี่ยไม่มีควันและแก๊สพิษเกิดขึ้นเนื่องจากการเผาไหม้สมบูรณ์นะฮะอายุการใช้งานประมาณ2ปีนั่นเองครับหลังจากที่มีนโยบายแบบนี้มาประชาชนเอ้าก็ให้ไปใช้เตาอั้งโล่เหรอทีนี้ประชาชนที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วราคาก๊าซแพงจริงๆควรจะมีมาตรการในการลดการใช้ก๊าซต่างๆหรือว่าเยียวยาประชาชนทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เองเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องให้มาหันมาใช้เตาอั้งโล่เพราะว่าการใช้เตาอั้งโล่เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเปลืองกว่าการใช้แก๊สด้วยซ้ำไปแล้วก็ก่อให้เกิดอันตรายอีกอย่างนึงเตาเนี่ยเตาพอติดเตาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใช้เนี่ยถ่านมันจะไหม้ไปหมดครับถ้าเกิดว่าเป็นแก๊สเนี่ยพอปิดไฟไว้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมาใช้ต่อได้ในอนาคตแต่ถ้าเตาแล้วจะจุดแล้วเนี่ยต้องไหม้อย่างเดียวเลยถ้าไม่ได้ใช้ก็คือสูญเสียพลังงานเปล่าๆวันนี้เองเนี่ยผมช่วงเช้าผมก็เลยลงไปสอบถามพ่อค้าแม่ค้าเองเนี่ยที่มีนโยบายให้หันไปใช้เตาอั้งโล่นะฮะเนื่องจากว่าก๊าซแพงเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขามีความเห็นอย่างไรนะฮะลองไปฟังดูฮะที่รัฐบาลเองประกาศนโยบายในส่วนของการประหยัดพลังงานโดยเฉพาะมีการส่งเสริมให้ใช้เตาอั้งโล่เพื่อทดแทนในส่วนของแก๊สนั่นเองครับซึ่งวันนี้เองผมอยู่ที่ร้านอาหารปิ้งย่าง
อีสานเองครับซึ่งก็มีทั้งปลาดุกย่างนะฮะไก่ย่างตับย่างนะฮะเนื้อย่างแล้วก็ลาบก้อยซอยแสนนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่เจ้าของร้านคุณวิทยาซึ่งอยู่ในซอยท่าอิฐซึ่งก็ในฐานะคนที่ต้องใช้ถ่านประจำเพราะว่าในการปิ้งย่างต่างๆเองต้องจำเป็นต้องใช้ถ่านแล้วก็ทำกับข้าวเองบางทีก็มีการใช้แก๊สถุงต้มบ้างทีนี้อยากมาสอบถามคุณวิทยาในฐานะผู้ที่ใช้ถ่านมาโดยประจำจริงๆแล้วถ่านกับแก๊สอะไรมันเปลืองกว่ากันครับถ่านครับถ่านเปลืองกว่าเพราะว่าถ้าคิดเป็นตัวเงินวันหนึ่งถ่านก็400แต่แก๊สอาทิตย์หนึ่งจะประมาณ300กว่าบาทอาทิตย์หนึ่งต่ออาทิตย์นะครับถ่านจะเปลืองกว่าครับถ่านจะเปลืองกว่าครับแต่จำเป็นต้องใช้ถ่านแต่ร้านพี่เองจำเป็นต้องใช้ถ่านครับเพราะว่ามันเป็นเมนูปิ้งย่างตามเป็นอาหารอีสานนะครับเป็นต้องใช้ถ่านเป็นตัวหลักอยู่ดีถึงเราจะเอาแก๊สมาทำได้บ้างแต่รสชาติอาหารมันก็จะไม่เหมือนที่เราใช้ถ่านครับแล้วถ่านวันหนึ่งเนี่ยพี่ปิ้งย่างเนี่ยต้องใช้ถ่านประมาณเท่าไหร่ก็เยอะอยู่ครับมันเป็นถุงเล็กๆถุง20ก็ใช้อยู่ประมาณ20กว่าถุงเกือบ30นะครับเกือบ30ถุงวันหนึ่งก็ประมาณ300 400เงินนะครับ300 บาทครับผม3 400บาทได้เลยครับผมถ้าวันหนึ่งค่าถ่านวันหนึ่งเท่ากับค่าแก๊ส1อาทิตย์เลยครับเหรอฮะครับโอ้คือเราร้านเป็นอาหารปิ้งย่างมันก็เลยเลือกไม่ได้ที่จะไม่ได้ไม่ได้ที่จะต้องไม่ใช้ถ่านใช่ครับจำเป็นต้องใช้ถ่านครับแล้วก็มีการใช้แก๊สผสมผสานบ้างในบางใช่ครับมันบางอย่างเราก็ต้องใช้แก๊สเพื่อบรรเทาถ่านไว้เซฟถ่านไว้เพื่อไม่ให้มันเปลืองมากเกินไปแล้วมันก็ไม่ไหวนะครับถ้าเปลืองมากเกินไปแต่ถ้าจริงๆถ้าประชาชนทั่วไปพวกที่ไม่ใช่อาหารปิ้งย่างกับเราเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้แก๊สอยู่แล้วมาใช้ถ่านนี่จะเปลืองไหมเปลืองครับเปลืองกว่าแก๊สอยู่ดียังไงก็เปลืองกว่าแก๊สอยู่ดีเปลืองกว่าอีกเหรอครับผมยกตัวอย่างว่าอาหาร1หม้อเองเนี่ยที่ต้มทั้งวันเองเนี่ยถ้าใช้แก๊สเนี่ยจะได้กี่วัน1หม้อนะถ้าคิดเป็นวันนี่1ก็ไม่นี่เหมือนกันนะครับแต่ฐานเวลาเราแกะถุงครับใส่เตาครับก็คือเราปิดไม่ได้แหละพอเราปิดไม่ได้ยังไงมันก็หมดแล้วมันบางทีเราไม่ได้ทำอะไรเลยหมดโดยใช่เหตุเลยอย่างเงี้ยมันเปลืองไปเรื่อยมันเปลืองไปเรื่อยครับแต่ถ้าแก๊สคือไม่ใช้แล้วปิด5นาทีก็ปิดครับผมแต่ถ่านปิดไม่ได้ไม่ได้ครับถุงนั้น20บาทก็หมดไปเลยหมดไปเลยก็คือเตาลูกนึงมันก็ได้ถุงนึงครับถ้าทำไม่หมดหรือเวลาขายของยุ่งๆอยู่ไม่ได้ทำบางทีถ่านหมดก็ไม่ได้ทำอะไรมันก็เปลืองไปอีกครับผมว่าใช้แก๊สจะดีกว่าถ่านดีกว่าถ่านแล้วมลพิษมันก็ไม่เยอะไม่เยอะเหมือนถ่านด้วยมันไม่มีฝุ่นไม่มีควันมันก็จะดีกว่าแต่ที่เราจำเป็นต้องใช้เพราะว่าเป็นอาชีพของเราต้องปิ้งย่างใช่ครับมันยังไงมันก็ต้องใช้นะครับเลือกไม่ได้เลี่ยงไม่ได้ด้วยมันถ้าใช้เตาแก๊สอย่างเดียวจ้าแก๊สถังเท่าไหร่ครับตอนนี้365ค่ะแต่ก่อนนี้เท่าไหร่ก่อนหน้านี้335อ๋อตอนนี้ขึ้นอีก30บาทค่ะเห็นเขาบอกว่าจะขึ้นอีกเหรอค่ะเขาบอกจะขึ้นอีกแต่ป้ายังไม่หมดก็เลยยังไม่ได้สั่งอันนี้ใช้รถเก่าอยู่ใช้รถเก่าอยู่อืมแล้วทางรัฐบาลเขาบอกว่าให้เปลี่ยนมาใช้เตาถ่านจะได้ประหยัดไม่ได้ค่ะมันก่อจะมาก่อไฟแล้วถ่านก็แพงแล้วก็ไม่ทันหรอกแล้วตอนลูกค้าไม่มีมาสั่งแล้วเวลาไฟถ่านนะมันก็จะต้องลุกอยู่แล้วมันก็ซึ่งมันก็จะเปลืองไปเรื่อยๆซึ่งมันไม่ได้มันแก๊สน่ะถังนึงเราก็ใช้ได้เป็นเดือนๆครับถ่านเนี่ยร้อยหนึ่งวันนึงไม่พอใช้วันนึงไม่พอใช้ถ่านก็ป้าก็เคยใช้ไม่พอใช้ไม่พอเวลาก็แพงเพราะว่าเราจุดแล้วเวลาลูกค้าไม่มามันก็ไหม้มันก็ไหม้ทิ้งไปคือเราปิดไม่ได้อย่างแก๊สเราปิดไว้ก่อนปิดไว้ได้โอ้ที่รัฐบาลเขาบอกว่าแก๊สแพงให้ไปใช้ถ่านนี้ยิ่งแพงกว่าเดิมเลยทั้งนั้นแพงกว่าเดิมเองได้แล้วก็ช้าไม่ทันแก๊สนี่ถ้าเรารีบลูกค้าเยอะเราเร่งได้เราเร่งแก๊สได้อย่างถ่านนี่ก็จะอยู่อย่างนั้นแหละพอไม่มีลูกค้ามาสั่งมันก็จะลุกไหม้ทิ้งไปเฉยๆไม่ได้โอ้วันหนึ่งถ้าใช้ถ่านวันละเป็นร้อยถ่านถุงนิดเดียว3ถุงร้อยนิดเดียวไม่พออือไม่คุ้มใช้แก๊สเหมือนเดิมดีกว่าอืมเอาจริงๆแล้วมันคนละเรื่องกันอ่ะมันคนละเรื่องอืมอ๋ออย่างก๋วยเตี๋ยวไปทำเล้งๆเงี้ยมันต้องไอ้นี่ตลอดมันใช้ถ่านไม่ได้อ๋อต้องใช้แก๊สต้องใช้แก๊สรัฐบาลเขาบอกว่าตอนนี้แก๊สแพงให้มาใช้เตาอั้งโล่เตาเศรษฐีโอ้ไม่ทันกินหรอกจริง
ไม่ทันกินถ้าอย่างเงี้ยทานเพราะว่ามันตุ๋นมันตลอดเนี่ยอย่างเงี้ยตุ๋นตลอดแล้วมันจะเปื่อยเหมือนกับว่าเราเอาคุณภาพเพราะว่าถ้าเอาถ่านตุ๋นมันจะอร่อยมันจะหอมกว่าใช่เลยอ๋อที่จริงแล้วมันเปลืองกว่าแก๊ส ใช่ไหมใช่อาจารย์จริงถ่านวันละ2ถุง40บาทเปลืองกว่าแก๊สเปลืองกว่าถ้าใช้แก๊สไม่ถึงไม่ถึงครับเพราะเนี่ยพอตุ๋นเสร็จใช่ไหมครับเราต้องมาอุ่นให้ร้อนอ่ะอ๋อฮะเรามาใช้นี่ก็ไม่ได้กว่าจะร้อนมันก็ต้องใช้แก๊สอีกอ่ะใช่ป่ะพึ่งไปเนี่ยได้กินแหละสุดแล้วก็คือเอาไว้แค่ย่างแล้วตุ๋นนั่นแหละได้แค่นั้นแหละครับคนเนี้ยเขาจะใช้ได้ไหมถ่านไม่ได้เนาะเขาก็ด่าให้ฟ้าน่ะไปจุดคุ้งกระหม่อมถุงถิ่นแล้วบ้านเขาบ้านจัดสรรนะนะให้เขาจะไปจุดตรงไหนอ่ะจุดในบ้านมันก็ไม่ใช่ก็อยู่อบอยู่ในบ้านเราเองจริงด้วยไม่ยังออกมาแปลกๆแต่นี่เขาจะช่วยแบบควบคุมช่วยดูไอ้นี่หน่อยมาออกให้ใช้อย่างนี้ยังงงเราจะให้ใช้เตาถ่านรัฐบาลเขาให้ใช้เตาถ่านครับที่เขาออกมาแล้วไงให้ใช้เตาถ่านอะไรเศรษฐีอะไรนั่นน่ะเขาให้ชาวตั้งโลเศรษฐีครับเพราะตอนนี้แก๊สราคาแพงเขาให้ประชาชนประหยัดโดยหันไปใช้เตาถ่านแทนเตาแก๊สเขาคิดได้เขาเนื้อเท่านี้เหรอเขาถามจริงๆว่าเขาคิดได้เท่านี้เฮ้ยรัฐมนตรีนะป้าไม่ไหวแล้วตอนนี้เขาปรับขึ้นราคาแก๊สอีกก็บอกว่าให้ประชาชนประหยัดโดยหันมาใช้เตาที่บ้านที่ใช้เตาไหมใช้บางครั้งใช้บ้างบางครั้งแต่มันใช้ทุกครั้งไม่ได้หรอกค่ะกว่าจะติดเตากว่าจะทำอาหารเสร็จกว่าจะอะไรแล้วอย่างนึงเวลาถ่านเนี่ยมันเป็นเชื้อเพลิงที่ดีเวลาที่ลมพัดลมแรงพัดปลิวไฟไหม้วอดวายแต่แก๊สเนี่ยโอกาสที่มันจะระเบิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันน้อยแต่ถ้าเป็นถ่านน่ะยังไงถ้าไม่ดูแลดีๆปิวไม่แน่นอนน่าจะเปลืองกว่าแก๊สเปลืองมากเปลืองกว่าเพราะว่าถ่านใช้ครั้งนึงเนี่ยบางทีใช้แล้วทิ้งแล้วเอามาติดใหม่มันก็มาติดนะแต่แก๊สเนี่ยคือใช้เสร็จแล้วปิดใช้โอกาสหน้าครั้งต่อไปก็เปิดใหม่แต่ถ่านนี่คือใช้แล้วก็ทิ้งให้หมดเลยซึ่งเพิ่มโอกาสโลกร้อนด้วยเพราะว่าเวลาใช้เนี่ยมันก็ต้องปล่อยทิ้งอ่ะปล่อยก็มันก็ระเหยเป็นความร้อนเป็นอะไรออกไปมันไม่ได้ใช้ไม่ได้ผ่านยังไงก็ไม่ได้อ่ะใช้ได้บางครั้งบางคราวแต่ถ้าใช้ตลอดไม่ได้ค่ะรัฐบาลแก้ไขให้ถูกจุดด้วยนะคะเป็นยังไงมันใช้ได้ไหมมันคงจะไม่สะดวกอะค่ะเตาอ่างโล่น่ะเพราะว่าตามบ้านก็มันอันตรายอยู่ไหมน่าจะทำให้แบบรัฐบาลน่าจะทำแบบลดอะไรลงมั่งอ่ะทำแก๊สอ่ะน่าจะหาทางหาทางช่วยเหลือประชาชนลดไอ้นั่นลงฮะแก้ปัญหาทางอื่นให้แก๊สถูกลงสักหน่อยนึงเพื่อประชาชนจะได้อยู่รอดอ่ะไม่ได้อย่างนั้นเจอฝนมาอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วครับมันก็อย่างนี้สะดวกกว่าค่ะแต่มันแพงแก๊สขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเลยตอนนี้อ่ะแพงมากแก๊สแต่ก็ต้องจำเป็นต้องใช้จะให้ใช้เตาถ่านก็ได้แล้วทอดเปลืองยิ่งเปลืองกว่าแก๊สอีกถ้าให้ใช้เตาถ่านนะถึงมันจะราคาถูกแต่มันก็ใช้เยอะต่อวันแบบนี้สะดวกกว่าถ้าผมคิดเห็นนะคะสะดวกเลยค่ะอย่างเราค้าขายอย่างนี้เราก็ไม่สะดวกจะมาใช้เตาอ่างโล่มันไม่สะดวกเลยค่ะก็อยากให้ทางรัฐบาลน่ะช่วยลดค่าพวกแก๊สพวกน้ำมันพวกอะไรหน่อยมันไม่ไหวแล้วเป็นค้าขายก็ไม่ไหวแล้วของมันขายไปก็มีทางเนี่ยเนาะก็ได้หมุนจะแก้ปัญหาเรื่องให้ชาวบ้านช่วยเรื่องให้หันมาใช้เตาอ่างโล่นะผมว่ามันถ้าต่างจังหวัดผมพอนั้นอยู่นะครับแต่ถ้าอยู่อย่างนี้อย่างค้าขายจะเป็นขายน้ำหรือว่าขายลูกชิ้นทอดอะไรก็แล้วแต่ผมว่ามันไม่ถูกหรอกครับมันคงจะเป็นไปไม่ได้อาจจะเป็นไปได้ยากเป็นไปได้น้อยครับผมคือน่าจะมาติดเตา
ิดตั้งน้ำร้อนเนี่ยแล้วถ่านนะครับถ่านแล้วหามาจากไหนอ่ะแล้วพอถ่านนี่ก็หายากนะครับไม่ใช่ว่าถ่านถูกแล้วถ่านก็แพงนะครับถ่านเนี่ยต้องเอามาเขาต้องใช้ขนย้ายเขาต้องใช้น้ำมันอยู่ดีในกรุงเทพเขาไปหาถ่านนะถ่านไม่มีครับก็ต้องหามาจากต่างจังหวัดครับผมมันไม่สะดวกเลยค่ะเวลาขับรถไปทำไงครับใช่ใช่โอ้โหพี่มันก็จะควันก็บอกทุกเสียงเวลาเราขับรถไปมันก็ควันครับมันก็ไม่ใช่ว่าจะมันไม่เหมือนแก๊สนะครับแก๊สเราใช้ที่บ้านเราเนี่ยไฟมันไม่มีสะเก็ดไฟแล้วก็ผมว่ามันสะดวกกว่าเตาครับสะดวกกว่าเตาเยอะนะครับอย่างแก๊สนี่มันจะสะดวกกว่าอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าจะแก้ปัญหาอยากให้แก้ปัญหาเรื่องน้ำมันเรื่องแก๊สมากกว่าครับอันนี้มันถ้าอย่างเงี้ยสินค้าที่ขึ้นราคาเนี่ยผมว่ามันเตาอ้างโล่เนี่ยผมว่ามันปรับลงหน่อยไม่ตอบโจทย์ครับผมสำหรับผมนะอันนี้คือเสียงกับพี่น้องประชาชนนะฮะที่เป็นพ่อค้าแม่ขายไม่ว่าจะเป็นร้านขายอาหารร้านขายกาแฟร้านขายเขาเรียกว่าอะไรนะในส่วนลูกชิ้นทอดเองเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันจำเป็นต้องใช้เตาแก๊สครับไม่ว่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นใช้เตาถ่านนี่เองเนี่ยมันเปลืองกว่าครับเพราะว่าเวลาลูกค้าจะมาสั่งอาหารทีนึงเองเนี่ยต้องมาจุดเตาเสียเวลาพอจุดเตาเสร็จแล้วเนี่ยเองเนี่ยถ่านเองมันก็ต้องมอดไหม้ไปครับซึ่งก็สิ้นเปลืองพลังงานเปล่าๆเองเนี่ยเตาแก๊สเนี่ยสะดวกมากถึงแม้กระทั่งรถพ่วงข้างก็แล้วแต่นะฮะต้องใช้เตาแก๊สถ้าใช้เป็นเตาถ่านเองเนี่ยถ่านแตกกระจายแล้วเดี๋ยวไฟไหม้รถเอาครับซึ่งก็นานาจิตตังนะฮะสำหรับประชาชนเองที่ยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้เตาเป็นหลักๆอยู่อย่างเช่นปิ้งย่างเองเนี่ยทางเลือกอีกทางเลือกนึงอย่างเตาอ่างโล่มหาเศรษฐีนี่ก็เป็นถือว่าอีกทางเลือกนึงนะซึ่งเจ้าของคนที่สร้างเตาพลังงานอ่างโล่เนี่ยมหาเศรษฐีเองเนี่ยเขาก็ยิ้มออกเลยครับเพราะว่าหลังจากที่กระทรวงพลังงานเองเนี่ยตอบรับแล้วก็นำเตาอั้งโล่เขาไปเป็นนโยบายเนี่ยในการช่วยรณรงค์ในการให้ประหยัดพลังงานเองเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่ายอดขายเตาของเขาเนี่ยพุ่งขึ้นมากนะครับซึ่งเจ้าของร้านเองเนี่ยอยู่ที่ร้านเตาทองราชบุรีนะฮะตำบลเขาแล้งอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เองเนี่ยเขาผลิตเตาได้วันละ 1,000 ถึง 1,500 ต่อเดือนนะครับเดือนนึงนะฮะผลิตได้ประมาณนี้ฮะเดือนนึงฮะเขาบอกว่าเตาเขาเองเนี่ยสามารถประหยัดพลังงานได้ประมาณถึงประมาณ 30% ถึง 40% เขาผลิตเตามากว่า30ปีแล้วเขารู้สึกดีใจมากครับที่กระทรวงพลังงานเนี่ยรณรงค์ให้ใช้เตาเนี่ยของเขานี่แหละเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจที่อยากได้เตาเนี่ยก็สามารถติดต่อได้นะครับที่เบอร์โทรนะฮะ0811911646นั่นเองครับเจ้าของร้านเตานะฮะติดต่อไปได้นะฮะสำหรับคนที่สนใจที่อยากจะใช้เตาอ่างโล่ประหยัดพลังงานตามกระทรวงพลังงานแนะนำให้ใช้นั่นเองครับนะครับก็ทดแทนและก็อนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานได้โพสต์ข้อความชวนคนไทยเนี่ยร่วมลดใช้พลังงานหาร